นิพิษโพสต์ขอให้ปิยบุตรทบทวนเรื่องที่จะยุติบทบาททางการเมืองเพราะมีหลายเรื่องที่พูดน่าสนใจสังคมควรมีคนอย่างนี้อยากให้ทบทวนใหม่เพราะถ้าอาจารย์หยุดผมก็คงเฉาเพราะไม่รู้จะเถียงกับใครเพื่อให้เกิดปัญญานายนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.พัทลุงโพสต์เฟซบุ๊กภายหลังนายปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตนักการเมืองสังกัดพรรคอนาคตใหม่ประกาศยุติบทบาททางการเมืองเลิกเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะหลังโดนโจมตีหนักระบุว่าถึงอาจารย์ปิยบุตรคงอ่านข่าวทำนองว่าอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลจะไม่วิจารณ์การเมืองอีกแล้วแต่จะไปเขียนหนังสือและทำงานวิชาการที่ถนัดผมเสียดายแม้บางเรื่องผมกับท่านมีความเห็นไม่ตรงกันแต่ความเห็นหลายเรื่องของท่านน่าสนใจผมเห็นคนเข้าไปแสดงความเห็นในเฟซบุ๊กของอาจารย์ปิยบุตรเห็นแล้วผมก็ตกใจและผมก็เริ่มไม่เข้าใจประชาชนที่วิจารณ์ท่านเหมือนกันนานมาแล้วตอนท่านเข้าการเมืองใหม่ๆผมเคยเดบาเต้กับท่านสัญชาตญาณบอกผมว่าท่านคือดาวรุ่งดวงใหม่ของการเมืองไทยในฐานะที่ผมผ่านการเมืองมาก่อนท่านอย่างยาวนานผมจึงน่าจะรู้จักโลกที่เป็นจริงและโลกเสมือนจริงมากกว่าท่านผมยังแอบหวั่นว่าท่านจะเดินไปไม่ถึงปลายทางสุดท้ายสิ่งที่ผมหวั่นก็เป็นจริงอย่างที่ผมเคยเขียนหลายครั้งว่าอุดมการณ์เมื่อมันเดินมาถึงปลายทางบางครั้งมันก็เหลือเพียงแต่ซากผมผ่านการเมืองยุคสงครามเย็นมามีคำเปรียบเทียบว่าแม้เราไม่ใช่ชอบคอมมิวนิสต์แต่เราก็ไม่เป็นศัตรูกับคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เราเห็นต่างกันบางเรื่องเท่านั้นแต่เราไม่ใช่ศัตรูกันอย่างแน่นอนผมกวาดหนังสือการปฏิวัติฝรั่งเศสมาอ่านทุกเล่มทั้งที่เป็นภาษาไทยและที่เป็นภาษาฝรั่งเศสให้เขาอ่านและแปลให้ฟังเพื่อจะมาโต้แย้งกับท่านเมื่อท่านไม่แสดงความเห็นทางการเมืองผมคืนหนังสือนั้นไปหมดแล้วผมอยากจะกล่าวว่าสังคมไหนที่ไม่ปกป้องคนที่เห็นต่างแน่นอนว่าสังคมนั้นคือสังคมเผด็จการคนไทยสูญเสียความสามารถในการรับฟังซึ่งกันและกันไปอย่างสิ้นเชิงประชาธิปไตยที่อาจารย์หวังจึงเหี่ยวเฉาก่อนที่จะเบิกบานเราสร้างสังคมให้อยู่ในกลุ่มปิดที่สื่อสารและรับฟังกันเฉพาะคนในกลุ่มเดียวกันตามความเห็นของแคทซันสไตล์แห่งมอฮาวาดที่เรียกว่าห้องแห่งเสียงสะท้อน Echo Chamber ผมตระหนักถึงเรื่องนี้ผมจึงเดินออกจากประชาธิปไตยเพียวๆมาสมาทานเป็นนักเสรีนิยมประชาธิปไตยไม่ยุ่งกับสังคมที่เป็นอยู่ในห้องแห่งเสียงสะท้อนผมจึงไม่ยุ่งกับรัฐและรัฐก็อย่ามายุ่งกับผมใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็ตามสบายเถิดเพราะผมไม่ใช่นักประชาธิปไตยที่แออัดกันอยู่ในห้องแห่งเสียงสะท้อน Echo Chamber ผมเพียงเห็นว่าสังคมนี้ควรจะมีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลโลดเล่นให้ความเห็นในวงการเมืองถ้าทบทวนได้ผมอยากให้อาจารย์ทบทวนเพราะถ้าอาจารย์หยุดผมก็คงเฉาเพราะไม่รู้จะเถียงกับใครเพื่อให้เกิดปัญญา